หากคุณผู้ชมนะครับไปติดตามสำหรับเหตุการณ์คนร้ายบุกเดี่ยวนะครับเข้าไปปล้นร้านทองร้านทองแห่งนี้มีชื่อว่าเพชรทองออโรรานะครับตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับย่านสุขาภิบาล5กรุงเทพมหานครเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมคือเข้าไปปล้นนะครับก็สามารถกวาดทองไปได้หลายเส้นเลยทีเดียวพร้อมกับนะครับปล้นเงินสดอีกจำนวนประมาณ 200,000 บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นก็เกือบ2ล้านบาทเลยทีเดียวส่วนวิธีการก็ต้องบอกว่าค่อนข้างน่าตกใจนะครับเพราะว่าโจรเนี่ยได้มีการพกขวดสเปรย์บรรจุน้ำมันเข้าไปด้วยแล้วก็ข่มขู่บอกว่าจะเผาร้านด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งก็พบคนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ30ปีเนี่ยฮะแต่งชุดลำลองแล้วก็สวมแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยเดินเข้าร้านทองตามปกติเหมือนกับว่าก็จะมาซื้อทองเหมือนกับคนทั่วไปแต่ว่าจากนั้นเนี่ยฮะคนร้ายหยิบขวดสเปรย์บรรจุน้ำมันฉีดพ่นบนเคาน์เตอร์กระจกของร้านทองนะครับแล้วก็ฉีดพ่นเข้าใส่ตัวพนักงานหญิงด้วยแหมต้องบอกว่าค่อนข้างน่าตกใจเลยทีเดียวนะครับคือหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการหยิบไฟแช็คขึ้นมาทำท่าคล้ายกับว่าจะจุดไปก็สร้างความตกอกตกใจให้กับพนักงานผู้หญิงอย่างมากนะครับแล้วก็รีบวิ่งหลบเข้าไปด้านหลังร้านแล้วก็กดสัญญาณฉุกเฉินทันทีเนี่ยฮะในช่วงที่ตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกแต่ก็พยายามที่จะเงื้อมมือไปกดสัญญาณฉุกเฉินภายในร้านเพื่อที่จะร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็หลบเข้าไปหลังร้านนี่ฮะพอหลบเข้าไปแล้วก็ทำไงต่อฮะก็กวาดทองที่อยู่ในร้านทองแห่งนี้ไปนะครับสำหรับคนร้ายนายนี้นั่นเองครับคนร้ายในฉวยโอกาสกระโดดข้ามเคาน์เตอร์กวาดทองรูปพรรณแล้วก็เงินสดหลังจากนั้นเดินหนีออกจากร้านไปนะครับใช้เวลาในการก่อเหตุสักประมาณ3นาทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านเพชรทองออโรราตั้งอยู่ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าย่านสุขาภิบาล5ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่ของสน.สายไหมซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปนะครับได้ไปหลายเส้นแล้วก็น้ำหนักเนี่ยหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำ2สลึงได้ไป16เส้นสร้อยคอทองคำหนัก1บาท22เส้นสร้อยคอทองคำหนัก2บาท9เส้นเงินสดอีกประมาณ 200,000 บาทนะครับรวมทั้งทองคำแล้วก็เงินสดนะครับมูลค่าเนี่ยประมาณกว่า 1,900,000 บาทเลยทีเดียวครับทีนี้ไปสอบสวนพนักงานร้านทองแห่งนี้ทราบนะครับว่าคนร้ายเดินเข้ามาในร้านพร้อมกับชักมีดข่มขู่ให้ส่งทองก่อนที่จะมีการฉีดพ่นน้ำมันโดยข่มขู่บอกว่าจะจุดไฟเผาร้านนะตำรวจเนี่ยได้เบาะแสคนร้ายใช้รถกระบะนิสสันนาวาร่าสีเทาดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียนจอดทิ้งเอาไว้ข้างๆห้างนะครับหลังจากที่ก่อเหตุนะครับก็ขับรถดังกล่าวหลบหนีไปทางตลาดอองเงินตำรวจก็เลยวิทยุสกัดจับแต่ว่ายังคงไร้วี่แววนั่นเองครับหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดซึ่งก็สามารถบันทึกภาพคนร้ายได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีการประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเก็บรอยนิ้วมือแฝงพร้อมกับเร่งติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับแหมพฤติการนี้ก็ต้องบอกว่าน่ากลัวนะครับเนี่ยฮะหลังจากที่พยายามที่จะกวาดทองไปนะแต่ว่าไม่สามารถเปิดประตูอัตโนมัติได้สุดท้ายใช้เท้าถีบแล้วก็ประตูมันเปิดแล้วก็เดินหลบหนีออกไปจากภายนอกร้านนั่นเองครับครับคือต้องบอกว่าค่อนข้างน่ากลัวอันนี้เป็นเบาะแสนะใครที่เห็นผู้ชายแบบนี้ก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสนะครับไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ดังกล่าวก็ได้นะครับนั่นก็คือพื้นที่ของสน.สายไหมเนี่ยฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันนี้ประมาณทุ่มครึ่งนั่นเองครับแล้วเป็นร้านทองชื่อดังด้วยนะครับออโรรานะฮะแล้วก็ในการกวาดทองไปคุณผู้ชมมันจริงมันอุกอาจมากเลยนะฮะจริงๆเนี่ยพนักงานเองก็ไหวพริบดีนะครับที่มีการกดเนี่ยแต่อย่างที่เห็นเนาะมีการล็อกประตูอัตโนมัติเอาไว้แต่ว่าแอบตกใจเรื่องของประตูอัตโนมัตินะครับที่แบบมีมือเนี่ยเปิดออกไปแต่เปิดไม่ได้แต่พอถีบปุ๊บมันเปิดไปได้เฉยเลยอ่ะแล้วเนี่ยมันมีฉีดสเปรย์เข้าไปจริงๆพนักงานคือวิ่งกรี๊ดเข้าไปในหลบหลังร้านอ่ะนะฮะจังหวะกระโดดข้ามเคาน์เตอร์เนี่ยฮะแล้วก็เปิดกระจกแล้วก็กวาดทองเนี่ยนะฮะก็คือคงกวาดให้ได้มากที่สุดเนี่ยฮะแล้วก็
นะฮะได้ทองไปก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีเงินสดด้วยก็ไปเปิดเก๊ะเปิดลิงก์ชักไปเจอเงินสดแต่จริงจับไม่ยากนะครับถูกต้องนะฮะเพราะว่าทองที่ได้ไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ารหัสบอกอยู่แล้วมาจากที่ไหนนะฮะในการซื้อของเนี่ยมันก็เหมือนกับการรับของโจรคนมันก็ขายต่อไม่ได้อยู่แล้วครับอ่ะใครที่มีเบาะแสแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกันได้ครับ